ในปีพุทธศักราช2545ถึง2558กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินภารกิจด้านเด็กและเยาวชนเพื่อให้การดำเนินภารกิจเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดย.สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่6มีนาคม2558ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่14พุทธศักราช2558กรมกิจการเด็กและเยาวชนขึ้นมานะครับก็มีหน้าที่ในการที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของภารกิจหลักๆก็จะอยู่ 3-4 ประเด็นนะครับในเรื่องของการคุ้มครองเด็กนะครับและเยาวชนในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพในเรื่องของการจัดสวัสดิการนะครับรวมถึงการให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและปฏิบัติมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนด้วยการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือพัฒนาฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่เพิ่งได้รับตามมาตรการและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็กเสริมสร้างความเข้มแข็งพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมภาคีเครือข่ายที่เราทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นนะครับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะครับมูลนิธิสายเด็กนะครับเมอร์ซี่แล้วก็องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ทางกทมเขาก็มีศูนย์สร้างโอกาสเด็กตรงนี้นะครับแล้วก็ทางการศึกษานอกระบบนะครับหรือว่ากศน.เราก็ทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดครับนะครับในส่วนของครูข้างถนนเองนะครับก็เราก็ได้รับข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกับทางครูข้างถนนด้วยในกรณีที่จะพบเห็นเด็กเร่ร่อนต่างๆเนี่ยเราก็ทางประชาชนหรือทางเครือข่ายเนี่ยก็สามารถแจ้งมาในส่วนของกรมการเด็กและเยาวชนนะครับศูนย์ช่วยเหลือสังคม130สนับสนุนโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์